โอเคสวัสดีครับทริปเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงาน Grand Touring ไปอีก1เซต1ลำคิววันนี้เป็นคิวของหนุ่มหล่อจากประเทศพระราม3นี่เอาเจ้า NC750X ใหม่ล่าสุดปี2024นี่ครับโฉมปัจจุบันมาจัดแต่งเป็นชุด Grand Touring แต่งแล้วก็จะออกมาเท่เบอร์นี้นั่นเองนี่ฮะดุดันเลยทีเดียวดูด้านหน้าก่อนจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับสำหรับตัวปี2020โฉมปัจจุบันโฉมปัจจุบันกับโฉมก่อนหน้าเนี่ยจุดแรกเลยก็คือชุดไฟหน้าเขานะครับชุดไฟหน้าเนี่ยจะมี2ช่วงนะครับมีช่วงใต้คางแล้วก็ช่วงหน้าด้านบนนี่จะประมาณนี้เลยหน้าเขาจะเปลี่ยนไปนี่ครับดูเต็มๆก่อนใส่ชุดปี๊บ3ใบนะครับที่เรียกว่าเป็นเซตปี๊บผสมผสานระหว่างปี๊บแบรนด์จากแชทนะครับแล้วก็ปี๊บที่เรียกว่าเป็นปี๊บราคาย่อมเยานะครับของแพนเทอร์แหลกท้ายแหลกข้างตรงรุ่นเป็นงานแพนเทอร์ Heavy Duty ที่กล้ารับประกันเรื่องการรับน้ำหนักมุมนี้สวยมุมนี้สวยแคปทิ้งภาพนี้ไว้ให้ประมาณ3วินะครับแคปหน้าจอกันไว้เลยว่ามุมนี้เสยขึ้นอย่างนี้นี่สวยมากโอเคสำหรับคันนี้นะครับเรียกว่าจะใส่กันครบเลยทีเดียวแต่ยังขาดชุดไฟสปอตไลท์ซึ่งมั่นหมายกันไว้แล้วเดี๋ยวจะมีการเข้ามาติดภาค2แชร์สิ่งแรกก่อนเลยนะอย่างแรกก็คือชิวหน้านะครับตัวชิวหน้านะสำหรับปี 2023-24 จำเป็นที่จะต้องใช้ตรงรุ่นของเขาเท่านั้นนะครับเพราะรูและจุดยึดไม่ตรงกันกับโฉมก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของชิวหน้าจะเป็นทรงทัวริ่งทรงสูงนี่ฮะนะครับทาง GB เนี่ยออกแบบมาให้ตัวชิวหน้าของเขาได้สูงกว่าเดิม15เซนแล้วก็ตัดลมออกด้านข้างนะครับทำให้ขับขี่ได้อย่างสบายขึ้นที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าชิวหน้าเขาเนี่ยตัววัสดุทำจากโพลีคาร์บอเนตนะครับก็ถือว่าเป็นวัสดุที่สามารถที่จะมองทะลุได้โดยที่ไม่หลอกตาแล้วก็ไม่เวียนหัวนั่นเองนะครับที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้มันเป็นฟิล์มนะเป็นฟิล์มเป็นโลโก้ที่ทางชีวีเขาติดมาให้ดูเหมือนของใหม่ให้ดูรู้ว่านี่คือของใหม่นะแกะออกสามารถลอกออกได้เลยไม่มีกาวนะครับมันเป็นฟิล์มเฉยๆแต่ถ้าไม่เอาออกก็มันก็ดูใหม่ดูแบบดูเนี๊ยบเลยนั่นเองนะโอเคดูแพงนะครับสำหรับชิวหลายคนอยากเห็นว่าหาว่าชิวเดิมกับชิวแต่งของ GV เนี่ยเมื่อทาบแล้วเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนหรือมันสูงกว่ากันขนาดไหน15เซนก็ประมาณนี้ครับเพื่อนครับนี่ฮะนี่ชิวเดิมนะวางนะครับประมาณนี้ความห่างของเขานั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะช่วยบังลมได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเลี้ยวสุดไม่ติดนี่ครับแต่ยังไม่รวมกาดแฮนนะต้องรู้ว่ากาดแฮนจะใช้ของอะไรถ้าอนาคตถ้าจะต่อเพิ่มเติมในส่วนของกาดแฮนนะครับฟลาชบาร์ลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของ SRC ตัวนี้เป็นสีเงินนะครับทำจากสแตนเลสนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์มาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้ามาตรฐานที่เดียวสำหรับ SRC ที่จัดทำมาให้กับตัว NC750 ปี2024ตัวนี้นะครับกาดว่าน้ำแน่นอนต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้ถือเป็นของจำเป็นนะครับถัดมาตีนเป็ดนะครับขาตั้งคู่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเป็นงานของ Moto Skill มีแล้วก็ชีวิตดีขึ้นเยอะนะครับสามารถที่จะเซอร์วิสรถดูแลรักษารถได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มาที่พระเอกของงานนะครับก็เป็นชุดปี๊บอลูมิเนียม3ใบนะครับเราพูดถึงปี๊บบนกันก่อนก็แล้วกันนะครับตัวชุดปี๊บบนเนี่ยเป็นงานของแชทนะครับแชทเจ้าตัวนี้เป็นรหัส TR48 นะครับความจุ48ลิตรนะใส่หมวกกันน็อกได้1ใบ48ลิตรจะใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะจะไม่เหมือนกับแชทH48 ที่เป็นกล่องพลาสติกทรงมนอันนั้นสามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบเพราะเขาเป็นทรงมน
นะครับแต่ตัวนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นใส่หมวกกันน็อกได้แค่ใบเดียวนะตัวแชทเทอร่าเปิดขึ้นมาครับไขกุญแจนะครับแล้วก็ดึงสลักเอากุญแจปลดล็อกก่อนดึงสลักแบบนี้ครับแล้วสามารถเปิดฝาได้เลยตัวแชทเทอร่าเนี่ยจะมีสายรั้งฝามาให้2ข้างภายในก็จะเป็นเรียกว่างานแบบโชว์ผิววัสดุแบบนี้เลยนะครับตัวขอบนะครับใส่ซีนกันน้ำมาให้อย่างดีนะมีตะขอเกี่ยวมีช่องเกี่ยวตะขอนะครับสำหรับการใส่เน็ตนะครับเพื่อไม่ให้ของมันกระแทกขึ้นลงนะครับตัวเทอร่าเองแชทเขาจะให้ตัวแผ่นรองกันกระแทกชิ้นนี้มาด้วยให้มาเลยนะครับลงยกแผ่นรองกันกระแทกขึ้นมาแล้วก็จะเห็นงานประมาณนี้นี่ครับวางลงไปเรียบร้อยกรณีที่เราต้องการยกตัวปี๊บหรือถอดตัวปี๊บออกจากตัวรถนะครับก็ทำลักษณะเดียวกันเหมือนเดิมไขกุญแจครับนะครับปลดล็อกก่อนแล้วต้องใช้สองมือนะครับปลดล็อกแล้วนะครับเอามืออีกด้านนึงอีกมือข้างนึงนะครับเข้าไปสอดเพื่อจะดึงสลักตัวนี้นี่ฮะสลักตัวนี้ดึงลงมานะครับเมื่อดึงลงมาออกมานิดนึงแล้วเนี่ยให้เราเก็บสลักชุดบนก่อนครับแล้วก็จับนะครับลักษณะการดึงลงมาเนี่ยดึงลงมาถ้าเป็นความรู้สึกเราจะรู้สึกได้ว่ามันสุดละนะครับไม่ต้องกดลงไปออกแรงจนเดี๋ยวมันงอแตกนะครับโอเคสุดนะครับแล้วก็ยกนะครับดึงมาสุดแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามืออีกข้างนึงว่างอยู่เราสามารถที่จะเอามือมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้นะครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดล็อกก็ได้ดีนะครับแล้วก็แชทเขาอนุญาตให้คิ้วเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้เลยแต่ย้ำนะครับย้ำกันทุกคลิปเวลาเราขายแชทเทอร่าย้ำกันทุกคลิปว่าถ้าเรารู้นะครับว่าเราใส่ของหนักแล้วมันหนักมากๆอย่าเสี่ยงที่จะถือแบบนี้แนะนำให้อุ้มดีกว่านะครับอุ้มจะดีที่สุดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราใส่ของมากของน้อยครับผมยืมไว้ก่อนตัวถาดล็อกที่เทอร่าให้มาจะเป็นถาดล็อกแบบพลาสติก X size XL ของแชทเป็นรุ่นใหม่ให้มาหน้าตาแบบนี้เลยนี่ครับชุดนี้ชุดถาดตัวนี้สามารถใส่กล่องพลาสติกก็ได้นะครับเป็นแชท48นะครับแชท50นะครับแล้วรวมไปถึงกับแชท 58X ที่เป็นกล่องพลาสติกแล้วก็สามารถที่ใส่ปี๊บอลูมิเนียมของแชทได้ทุกรุ่นนั่นเองเวลาใส่นะครับให้เดือยสลักตัวนี้นะครับเข้าไปที่แง่งด้านหน้าด้านหน้าครับพี่เอิร์ธครับเอิร์ธอันนี้ด้านหน้านี้นี่ตรวจสอบว่าเขาเข้าเรียบร้อยแล้วอันนี้ติดตั้งเบาะพิงแล้วเรียบร้อยนะนี่ฮะเบาะพิงของเขาเป็นแบบเบาะนั่งรถมอเตอร์ไซค์เลยนุ่มๆ นะครับอันนี้นุ่มมากเวลาติดตั้งเบาะพิงของแชทเทอร่าจอมเป็นต้องเจาะรู2รูข้างบน2ล่าง2นะครับเขามาร์กไว้ให้แล้วเวลาใส่นะครับวางเรียบร้อยแล้วง้างลงมานิดนึงครับแล้วกดตัวปี๊บลงปล่อยตัวชุดล็อกเนี้ยลงได้นะครับก่อนที่จะปล่อยชุดล็อกนี้ลงนะครับไขกุญแจแล้วดึงสลักด้านบนก่อนนะครับปลดล็อกด้านบนก่อนเพื่อที่จะให้ชุดล็อกเนี้ยเขาเข้าที่ดูทีนะครับปลดล็อกด้านบนนะครับแล้วก็ปล่อยตัวนี้ให้เขาเข้าที่แบบนี้เลยถ้าเราวางไม่สนิทตัวเนี้ยมันจะไม่เข้าที่นะครับมันจะไม่เข้าที่มันจะค้างอยู่ประมาณนี้ยังไม่ล็อกนะครับดูตัวต่อให้ดีก่อนเอาดีแล้วกดล็อกครับกดล็อกครับแล้วก็ล็อกปี๊บตลอดเวลาแบบนี้นั่นเองโอเคอ่ะมาดูที่ปี๊บ5ตัวปี๊บ5เป็นงานของแพนเทอร์ตัวนี้เป็น Photo Black Edition นะครับเป็น Photo Black คือชุดปี๊บของแพนเทอร์เนี่ยถ้าสังเกตได้นะครับชุดรุ่นปกติรุ่นธรรมดาตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับชุดล็อกจะเป็นสีเงินหมุดจะเป็นสีเงินนะครับแต่ตัวนี้เป็น Photo Black Edition นะครับไขกุญแจนะครับกดสลักเซฟตี้ตรงนี้ครับเปิดสลักขึ้นเก็บสลักก่อนนะครับแล้วเปิดฝาได้เลยนี่ฮะตัวอินเนอร์นะครับจะให้มาทั้งที่ตัวฝาและก็ที่ตัวบอดี้ตัวอินเนอร์สามารถที่จะดึงออกมาทำความสะอาดได้แบบนี้เลยปึ๊บนี่ครับดึงออกมาทำความสะอาดได้นะครับมุมทุกมุมนะครับอุดแล้วก็เชื่อมเป็นเชื่อมอลูมิเนียมนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมอย่างหนานะครับตัวมุมเนี่ยปิดมาด้วยอลูมิเนียมทุกจุดนะครับกันน้ำมาอย่างดีโอเคใส่ปึ๊บใส่ก่อนนะวางปึ๊บนี่ครับโอเคนี่ฮะ
เราจะให้ตีนตุ๊กแกมาด้วยนะเพื่อที่เราจะมาติดตัวด้านนี้นะครับเพื่อจะให้มันเข้าที่เดี๋ยวติดทีละให้ทีคีหนึ่งปึ๊บนะครับไขกุญแจเอาตัวล็อกเข้ามาเกี่ยวแล้วก็ดึงตัวชุดล็อกลงนะครับเวลาที่เราจะปลดตัวชุดล็อกชุดนี้ออกจากตัวรถนะครับไขกุญแจครับกดสลักอ่ะต้องไขกุญแจฝั่งนี้ละนะครับกุญแจจะให้มา2ดอกนะครับใช้แค่ชุดเดียวชุดนึงเก็บคล้ายเป็นแพรนะครับไขกุญแจครับกดล็อกกดสลักนี่ครับแล้วเก็บสลักก่อนครับปึ๊บนี่ฮะให้ชุดล็อกชุดสลักตัวเนี้ยมันหลุดจากชุดล็อกตัวนี้ลงก่อนนะครับแล้วก็ดันดึงตัวกริปเป็นด้านหลังลักษณะนะครับสไลด์ไปทางด้านหลังนะครับสไลด์ไปทางด้านหลังแล้วก็เอียงกริปนิดนึงจับไว้2ข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆเลยลักษณะการทำงานชุดล็อกชุดนี้เป็นชุดล็อกแบบระบบแบบใหม่นะครับจะไม่มีหมุดล็อกที่ตัวแหลกไม่มีหมุดล็อกที่ตัวแหลกแล้วนะไม่เกะกะละเวลาใส่กลับเราก็วางแง่งนี้ก่อนเข้าไปที่ตัวแหลกก่อนวางก่อนครับปึ๊บวางแล้วนะครับดันปี๊บแล้วก็ดึงดันไปข้างหน้าปึ๊บนี่ฮะเอาล็อกเรียบร้อยตรวจสอบดูก่อนโอเคกดสลักครับกดสลักให้ไปเกี่ยวชุดล็อกแล้วดึงกลับออกแรงนิดนึงปึ๊บล็อกทุกครั้งนะครับการมันดีดตัวนี้โอเคเรียกว่าครบพร้อมมาเดินทางออกทริปได้แล้วสำหรับคันนี้นะครับที่เดียนนะครับสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตนะครับในสินค้าที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราจะใส่ราคาเป็นเซตรวมไว้ให้นะครับใต้คลิปนี้เลยทำเป็นราคารวมเลยแล้วก็เราจะไล่ลิสต์ราคาให้ด้วยว่าสินค้าแต่ราคาแต่ละรายการราคาเท่าไหร่นะครับผมย้ำเกณฑ์อีกรอบนึงนะครับว่าร้านเราตั้งอยู่ซอยงามวงวาน23ชื่อร้านนะครับชื่อเดียวกับ Facebook แล้วก็ YouTube ชื่อร้านครัวไม่หินชาตินะครับเจ้าของร้านชื่อโดมนะครับหลายคนถามว่าเจ้าของร้านไม่เคยบอกชื่อตัวเองเลยผมชื่อโดมนะครับหรือจะเรียกว่าโดมทัวริงก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ครับผมร้านไม่มีวันหยุดนะครับเปิดทุกวัน10โมงถึง3ทุ่มแต่โทรมาสอบถามสั่งสินค้าสั่งจองแล้วก็นัดคิวติดตั้งกันก่อนล่วงหน้ามานะครับผมขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ